เดี๋ยวนี้แก๊งต้มตุ๋นมีกันทุกประเภทครับทั้งแบบออฟไลน์แบบแชร์ลูกโซ่ออนไลน์ก็มีเหมือนกันครับและล่าสุดตำรวจก็ไปรวบตัวแก๊งช่อโกงผู้ที่เป็นเจ้าของร้านประดับยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็เสียหายไปเกือบล้านบาทยอมรับทั้ง3คนครับว่าทำมา9ครั้งได้เงินมา3ล้านกว่าบาทด้วยกันครับซึ่งทางตำรวจรวบตัวนายเอกพจน์รัตนากรนายพัฒนรถพงศ์ก้านสิทธิ์แล้วก็เยาวชนอีก4คนรวมทั้งสิ้น6คนครับเอามาพร้อมกับของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ5เครื่องและเอกสารต่างๆมาชี้แจงกับสื่อมวลชนเพราะว่าแก๊งนี้เขาไปหลอกเอาเงินจากบัญชีของคุณพันสุธีมีลือเป็นเจ้าของร้านประดับยนต์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาเงินไปได้ 980,000 กว่าบาทด้วยกันครับซึ่งตำรวจก็ไปควานตัวมาจนเจอแต่พฤติการเนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับก็คือเคสของคุณพันสุธีนะฮะก็คือเคสที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ไปร้องเรียน K-Bank กับทางฝั่งของ True ที่เป็นผู้ให้บริการว่าทำไมถึงยอมให้มีการเปิดซิมซ้ำซ้อนไม่มีการขอเอกสารตัวจริงคือพฤติกรรมของคนร้ายเนี่ยเขาบอกว่าจะทำทีเหมือนสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Facebookคือสั่งซื้อสินค้าจากร้านของคุณพันสุธีแล้วบอกว่านี่เป็นการสั่งซื้อครั้งแรกไม่ค่อยมั่นใจเอาอย่างนี้ละกันรบกวนให้คุณพันสุธีเนี่ยถ่ายตัวของสำเนาบัตรประชาชนมาหน่อยเพื่อเป็นการยืนยันเพื่อความมั่นใจว่าเขาจ่ายเงินไปแล้วจะได้ของชัวร์นะครับแล้วเสร็จปุ๊บบอกว่าคุณพันสุธีเอางี้ละกันช่วยไปสมัครบริการของ K Cyber Banking หน่อยจะได้มีความสะดวกกันในการโอนเงินต่างๆนะครับแล้วปรากฏว่าพอคุณพาสุธีไปสมัครได้ตัวของหน้าบัตรประชาชนที่เป็นสำเนามาเขาก็ไปทำการปลอมตัวของสำเนาคือใช้บัตรของคุณพาสุธีแต่เปลี่ยนรูปฮะเปลี่ยนรูปเป็นของคนในแก๊งแล้วก็ไปทำท่าทำทีไปบอกกับทรูว่าขอซิมใหม่ซิมเก่าเนี่ยหายเอาเอกสารมาว่าเป็นสำเนาบัตรประชาชนทรูเองก็ให้ซิมใหม่ไปเพราะว่าเห็นว่าเป็นสำเนาบัตรประชาชนถูกต้องมีชื่อของคุณพันสุธีมีเลขประจำตัวประชาชนแต่ทางทรูเองก็ไม่ได้ขอเช็คเอกสารตัวจริงว่าเอ๊ะตกลงใบหน้าที่มันอยู่ในบัตรประชาชนเนี่ยมันใช่ตัวจริงหรือเปล่านะครับพอได้ซิมใหม่ก็ไปขอเปลี่ยนรหัสของเคมโมบายแบงกิ้งฮะแล้วก็โอนเงินของคุณพันสุธีเข้าบัญชีของตัวเองเขาบอกว่าทำแบบนี้มา9ครั้งนะฮะความเสียหายประมาณ3ล้านกว่าบาททำแบบนี้ฮะคือจะหลอกลวงเมื่อก่อนเนี่ยเขาสวมรอยเป็นผู้บริการเว็บไซต์โต๊ะพนันต่างประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตแต่พอต่อมาพอมีคนรู้มากเข้าก็เปลี่ยนรูปแบบฮะมาใช้วิธีการแบบนี้และตอนนี้ทางตำรวจพระนครศรีอยุธยาก็แจ้งข้อหาปลอมแปลงเอกสารครับแล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับครับเงินที่ได้มาแก๊งคนร้ายก็บอกว่าเอาไปเที่ยวเตร่เอาไปเล่นการพนันนะครับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับภัยสังคมที่เกิดขึ้น